ข่าวดีดีกับพี่คำรณท่านมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าจากนี้ไปเรามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงดินกันนะฮะความในใจไม่มีมีแต่ความตั้งใจนะครับ ความตั้งใจที่จะทำงานให้สุดกำลังนะครับที่สำคัญคือจะดูบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินถ้าภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้คำว่าland development department นะครับนี่มานั่งดูโครงสร้างนะก็ช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบนะครับเมื่อที่24กันยายนเนี่ยผมก็ใช้เวลาศึกษาดูบทบาทหน้าที่ดูโครงสร้างของทางการแบ่งส่วนราชการก็จะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับมองดูว่า1ในกลุ่มของเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินหรือทางด้านเขาเรียกภาษาอังกฤษคือ soil SOIL นะครับอันนี้จะมีเกี่ยวเรื่องงานวิจัยงานศึกษางานพัฒนาการทำแผนที่ต่างหมดเลยตรงนี้นะครับส่วนอีกขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอะไรอนุรักษ์ดินน้ำหรือเรามองภาษาอังกฤษเรื่องการ land development เพราะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาทำอะไรครับอนุรักษ์ดินน้ำให้ได้เพื่อก่อเกิดประโยชน์นะครับได้เกษตรต่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคที่มีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตอยู่ซึ่งเขตเนี่ยมีอยู่12เขตด้วยกันปัญหาในสภาพทางกายภาพแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างภาคเหนือเองจะเป็นเรื่องของเรื่องการอะไรครับเรื่องของการชะล้างของตะกอนดินเป็นพิรากที่สูงที่สูงนะครับการเขาเรียกว่าแลนด์สไลด์ดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าการตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งอยู่ในเขต6เขต7นะครับเรื่องภาคกลางเองก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของดินเปรี้ยวนะครับหรือทางบางส่วนก็มีดินเค็มอยู่ภาคใต้ก็เป็นเรื่องของดินเค็มดินเปรี้ยวอยู่นะครับอย่างเช่นศูนย์พิกุลทองก็มีการถ้าเราศึกษาดีให้ในอดีตที่ผ่านมาก็มีโครงการแกล้งดินใช่ไหมครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแกล้งดินแล้วก็โดยการที่ปล่อยน้ำออกระบายน้ำลิชิ่งน้ำออกโดยทั้งภาคอีสานก็เป็นดินทรายเพราะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะแตกต่างกันปัญหาก็เราก็ให้นักวิจัยนะครับแต่ละสำนักกองเนี่ยไปดูแล้วเขียนทำเป็นโครงการออกมาในการเป็น land development หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับดินและน้ำต้องไปด้วยกันถ้ามองหลักนะครับหลักถึงเรื่องของการจัดการในเชิงลุ่มน้ำนะครับอันนี้เป็นปรัชญาเลยทำอย่างไรนะครับเก็บน้ำเก็บดินให้อยู่เก็บน้ำให้อยู่ในดินเก็บดินให้อยู่กับที่อันนี้ปรัชญาในการจัดการลุ่มน้ำนะแต่นี่เราเก็บน้ำไว้ดินทำยังไงอ่ะใช่ไหมเก็บน้ำไว้ดินเก็บดินให้อยู่กับที่ก็ต้องการอะไรเก็บน้ำก็ต้องมีการทำฝายชะลอน้ำเล็กๆละข้างบนให้น้ำซึมลงดินเก็บดินอยู่กับที่ก็มีการทำป้องกันการชะล้างถ้าเป็นโครงการของโครงการพวกนี้คือเรื่องการปลูกแฝกไม่ให้ดินหลุดดินตะกอนดินชะล้างลงไปเนี่ยครับเนี่ยมีหลักอยู่แค่นี้ครับจากนั้นถ้าเกิดเราเจอสภาพดินเสื่อมโทรมในบางพื้นที่เราก็ต้องเติมสารปรับปรุงบำรุงดินลงไปต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าเขาขาดอะไรนะครับทำไงให้ประหยัดที่สุดกับประโยชน์สูงสุดนะครับเราต้องดูว่าพืชจะปลูกเป็นอะไรด้วยนะครับก็มีการทำอากีแมปนะครับดูว่าการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับดินที่มีอยู่ทั่วประเทศเรามีแผนที่หมดแล้วนะครับคือพูดง่ายตอนนี้กรมพัฒนาที่ดินมีทรัพยากรด้านองค์ความรู้นะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะไปใช้เขามีการพัฒนาใช้อยู่ทีนี้เนื่องจากงบประมาณก็ค่อนข้างจำกัดตรงนี้นะครับเพราะเราต้องเวลาเราต้องใช้เครือข่ายในการพัฒนาโดยเฉพาะหมอดินที่อยู่ทั่วประเทศเป็นกำลังหลักกำลังหลักเลยที่ช่วยนะครับก็70,000กว่าคนเรื่อยเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะเป็นหมอดินอาสาซึ่งสามารถที่จะมาตรวจสอบดูว่าดินเนี่ยมีธาตุอาหารเป็นอย่างไรความรู้ที่เขาได้รับไปจากนักวิชาการนะครับใช่ครับขยายผลเป็นเครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาที่ดินเลยครับแล้วหมอดิน
บางคนเชื่อว่าเขาก็ทำแล้วประสบความสำเร็จถูกครับน่าจะมีตัวอย่างให้เราได้ไปดูกันนะครับเป็นตัวอย่างใช่ครับเดี๋ยวว่างๆเชิญลงไปดูนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมีหมอดินเก่งๆทุกท่านเลยครับมีองค์ความรู้ถือเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่เราได้เพราะตั้งจากเจ้าหน้าที่เราข้าราชการก็พันกว่าคนถือว่าน้อยแต่พื้นที่การเกษตรเนี่ยนอกเขตประมาณทั้ง140 ล้านไร่พื้นที่เกษตรดีกว่า119 ล้านไร่149 ล้านไร่พื้นที่เกษตรนะเป็นพื้นที่ชลประทานสัก32 ล้านไร่คงเหลือมาสัก110 กว่าล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่นอกเขตแต่จริงกรมพัฒนาดินก็เข้าไปทุกพื้นที่ครับเรื่องดินเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทั้งหมดนี่ใช่ไหมฮะเพราะเราได้หมอดินอาสาเนี่ยครับมาช่วยที่จะคอยดูแลพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่เลยนะครับตัวหนึ่งที่ทางกรมพัฒนาดินเกี่ยวข้องกับหมอดินอาสาแล้วก็ให้หมอดินอาสาเนี่ยช่วยขยายผลก็คือเรื่องของแฝดพืชมหัศจรรย์ตัวนี้ครับทางท่านผู้ตรวจคิดว่าอย่างไรครับแฝดมันจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนแฝดเนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่ผมนำเรียนว่าปัจจัยการลุ่มน้ำคือเก็บดินอยู่กับที่ใช้แฝดจะป้องกันการช้าล้างหรือกระทั่งที่ราดเชิงเขาหรือกระทั่งที่ริมตลิ่งนะครับเพราะแฝดเนี่ยรากเขายาวมากเขายึดโยงได้ดีเพราะการปลูกแฝดต้องปลูกประมาณช่วงต้นฝนนะครับนะฮะไม่ต้องรอฝนหน้าแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งคือที่กรมทรัพย์ที่ดินได้ทำมาแล้ว และน่าจะขยายผลผมก็มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ท่านพูดเนี่ยคือบ่อจิ๋วครับบ่อจิ๋วที่จะเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่ตัวเองหลังจากเรามีอ่างใหญ่ถ้ามีงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะสนับสนุนให้เขาได้มีทั่วทั้งประเทศปีหนึ่งอย่างปีงบประมาณ68เนี่ยที่ดูแผนงานเบื้องต้นประมาณสัก 20,000 กว่าบ่อถือว่าน้อยแต่เขาต้องการนะครับเยอะมากนะครับก็ต้องหารือกับผู้บริหารกระทรวงตรงนี้ว่าทำไงที่มาในพื้นที่นอกเขตที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพราะถือว่าถือถ้าเกิดเรามองว่าแปลงนาแปลงเกษตรเนี่ยก็ถือเป็นบ้านที่บ้านมีตุ่มน้ำก็ลำบากแล้วใช่ไหมฮะแต่นี้ตุ่มน้ำต้องยังดูว่าความสามารถในการเก็บกักน้ำเขาทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นทางอีสานเองก็ต้องมีก็จะมีการรั่วซึมถ้าภาคกลางเนี่ยโอเคเป็นดินเหนียวนะครับตรงนี้มันถ้าเกิดเราสามารถจะหาแหล่งเติมน้ําในบ่อจิ๋วได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเหมือนโครงการพัฒนาที่สระบุรีครับเขื่อนใหญ่เติมเขื่อนเล็กเขื่อนเล็กเติมบ่อนะครับที่ทําอยู่ที่แถวสระบุรีเอาน้ําจากเขื่อนป่าสักเติมอ่างขนาดเล็กจากอ่างขนาดเล็กมาเติมที่บ่อเป็นเครือข่ายเป็นท่อมาเลยมันจะมีน้ําไหลตลอดพี่น้องเกษตรกรก็เอาน้ําตรงเนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งลูกหลานได้เรียนตรงนี้ครับก็ทำให้หลุดพ้นจากความยากจนได้เพราะหลักปรัชญาเองก็คือหนึ่งปลูกเพื่อยังชีพก่อนเหลือค่อยขายทั้งตรงนี้นะครับแล้วก็แม้ว่าเวลาที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะระยะเวลาเพียง1 ปีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับเต็มที่ครับในชีวิตราชการนี้เพราะเราเป็นข้าราชการของแผ่นดินนะครับแล้วก็เราใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนเราจึงต้องทำให้เต็มที่อย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่เริ่มต้นคือทำให้สุดกำลังนะครับหรือทั้งเสาร์อาทิตย์ที่เหลือที่มีอยู่ก็คงต้องไม่หยุดนะครับต้องทำเต็ม365 วันมันก็ต้องคือเรามีพื้นที่ที่ทำงานเนี่ย77 จังหวัดเรามีสถานีพัฒนาที่อยู่77 จังหวัดนะครับเรามีศูนย์อยู่มีเขาเรียกเขตอยู่12 เขตเหนือยันใต้นะครับหรือกระทั่งมีศูนย์ศึกษาโครงการตั้งแต่พระบรีนะครับอยู่ที่พิกุลทองนทิวาสกับที่เขาหินซ้อนที่ฉะเชิงเทราหรือมีศูนย์เครือข่ายอันนี้ก็ลงไปดูไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรไม่มีวันหยุดนะครับทั้งข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ก็ถ้าผมลงไปก็คิดว่าเราคงช่วยกันทำงานช่วยกันคิดทำยังไงที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับลงไปเพื่อไปแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของท่านว่าที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคนใหม่ซึ่งท่านอยู่จากกรมน้ำมานะครับน้ำกับดินมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็ท่านเห็นแล้วว่าท่านจะทำอะไร
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดต้องขอบคุณท่านมากครับครับว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณป้านะ